เคยได้นั่งคุยกับผู้ใหญ่แล้วก็เพื่อนๆนะครับบางทีคือผมก็ไปไม่เป็นก็คือไม่รู้จะอธิบายเขายังไงเช่นคือผมมาตัวผมเองผมเชื่อนะครับว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเมื่อไปคุยกับผู้ใหญ่บางท่านหรือกับเพื่อนเงี้ยครับเขาก็บอกว่าคนที่ทําชั่วที่เห็นอยู่ก็ยังเสวยสุขอยู่แล้วก็ไม่เห็นจะได้รับผลอะไรเลยประมาณนี้ครับแล้วก็ผมก็ได้แต่บอกว่าเดี๋ยวต้องรอเวลาแต่ว่ามันก็อธิบายต่อไม่ได้เงี้ยครับอยากได้คำแนะนําจากคุณดังตินประมาณนี้ครับผมเพราะว่ามันจะอธิบายให้เขาได้คอนเซปต์ประมาณไหนดีอะครับคือเรื่องของเส้นทางความดีความชั่วแล้วก็การเสวยผลดีเสวยผลชั่วเนี่ยนะมันเป็นเรื่องเดียวเลยมันเป็นเรื่องหลักเรื่องสำคัญที่สุดเลยที่ทำให้คนเราเนี่ยติดอยู่กับความไม่เชื่อนะเรื่องของกฎแห่งกรรมเรื่องของกรรมและวิบากเรื่องของการที่จะต้องนะไปรับผลสิ่งที่ต้องที่ได้เคยทำไว้นะถ้าสมมุติว่าเราไปเตะใครให้เจ็บนะเตะใครให้ล้มแล้วมีคนมาเตะเราล้มทันทีทุกครั้งอย่างนี้ทุกคนจะเชื่อว่าวิบากของกรรมเนี่ยมีจริงแต่เนื่องจากว่าถ้าเราไปเตะใครล้มนะเรามักจะมีกําลังมากกว่าเขาแล้วเขาสู้ไม่ได้หรืออีกนานเลยหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยนะที่จะมีใครมาเตะเราล้มเนี่ยนะมันอาจจะทั้งชีวิตเนี่ยไม่มีใครมาเตะเราเลยแล้วเราไม่เคยล้มจากการโดนใครเตะเลยมันก็เลยเชื่อยากว่ากฎแห่งกรรมมีจริงหรือว่าผลที่เราไปทำกับคนอื่นเนี่ยเราจะต้องได้รับนะนี่คือหนึ่งชีวิตของมนุษย์คนหนึ่งที่มันสั้นอายุไม่ถึง100 ปีนะทีนี้เวลาพระพุทธเจ้าสอนเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนแต่เรื่องยากนะสอนแต่เรื่องยากที่จะเห็นตามสอนแต่เรื่องยากที่จะเชื่อคือเรื่องของวิบากกรรมเนี่ยมันไปให้ผลจริงๆตอนที่เราตายไปแล้วไปปรากฏเป็นอีกร่างหนึ่งนะปรากฏเป็นอีกภพหนึ่งภูมิหนึ่งที่มันแตกต่างไปจากความเป็นมนุษย์นะไปได้รับผลลัพธ์ที่เราทำไว้เป็นประจำมาตลอดนะซึ่งอันนั้นเนี่ยท่านเรียกว่าเป็นการที่เราใช้ชีวิตหนึ่งสะสมกองบุญและกองบาปกองบุญเนี่ยนะทุกคนต้องเคยสะสมไว้กองบาปทุกคนก็ต้องเคยพลาดที่จะทำนี่มันไปตัดพอมันต้องไปตัดสินเอาตรงที่ตายไปแล้วเนี่ยมันเลยยากมันเลยเป็นสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปไม่สามารถเชื่อได้นี่นอกจากเรื่องที่พระพุทธเจ้าสอนเกี่ยวกับวิบากของกรรมเนี่ยแบบข้ามภพข้ามชาติยังมีเรื่องยากไปกว่านั้นอีกคือเรื่องของการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดคือถ้าไม่เชื่อซะแล้วว่ามันมีการเวียนว่ายตายเกิดมันมีการเวียนวนอยู่กับความทุกข์ของความไม่รู้นะว่าจะต้องเกิดแก่เจ็บตายไปเรื่อยๆตามกรรมเนี่ยมันก็จะไม่มีการหาทางออกแต่ถ้ารู้ว่าพวกเราเนี่ยนะในร่างนี้ในสภาวะแบบนี้เนี่ยเป็นแค่ผลลัพธ์ของกรรมมาจากอดีตนะแล้วก็มันจะต้องไปเสวยผลแบบไม่รู้อีโหน่อยเหน่อย่างนี้อีกไปเรื่อยๆเสียงบุญเสียงบาปไปไม่มีที่สิ้นสุดถ้าหากจบการไอ้เสียงบุญเสียงบาปเข้าถึงนิพพานซะได้มันถึงจะได้พบกับบรมสุขนะของการออกจากสังสารวัฏอันเป็นโทษเนี่ยเห็นไหมพระพุทธเจ้านะพุทธศาสนาเนี่ยสอนเรื่องยากสอนเรื่องลึกลับไอ้ที่มันเป็นแก่นที่มันเป็นไอ้จุดที่มันเป็นเป้าหมายจริงๆของพุทธศาสนาเนี่ยมันต้องเล่นกันที่ความเชื่อซึ่งความเชื่อเนี่ยนะเราเอามาโชว์ที่ต้นทางไม่ได้ว่าสุดท้ายเนี่ยมันเป็นของจริงหรือเปล่าทั้งเรื่องของชาติหน้าทั้งเรื่องของนิพพานมันพิสูจน์ไม่ได้ด้วยต้นทางที่เราเอาไปบอกใครเขาอย่างเวลาเราจะคุยกับผู้ใหญ่แล้วบอกว่าอ๋อมันยังไม่ถึงเวลาที่วิบากกรรมของเขาเนี่ยจะมาถึงนะหรือว่าเขาจะต้องได้รับผลตอนนี้อะไรมันมองไม่ได้แล้วไอ้ตรงนี้ถ้าเราไปตามเกมเขาเนี่ยนะเราไปอยู่กับไอ้ความจำข้อจำกัดของมนุษย์เนี่ยที่มันไม่สามารถรู้เห็นได้เนี่ยมันก็จะคุยกัน
ได้แค่เรื่องจะเชื่อหรือไม่เชื่อแล้วคนส่วนใหญ่มนุษย์ส่วนใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคไอทีเนี่ยนะแนวโน้มคือมันจะไม่อยากเชื่อมันไม่มันโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีข้ออ้างที่เป็นรูปธรรมบอกว่าเห็นไหมนักการเมืองนักธุรกิจหรือว่าไอ้พ่อค้าอะไรที่มันตามซอยอะไรต่างๆเนี่ยนะมันโกงมันกินกันตั้งไม่รู้เท่าไหร่ยิ่งโกงมันยิ่งมีมันพิสูจน์ได้ชัดๆหน้าตามันยังดูเหมือนกับเป็นคนที่ได้รับการนับหน้าถือตาในสังคมนะมันมีแต่ดีกับดีแล้วจะไปพูดได้อย่างไรว่าวิบากกรรมมีจริงเนี่ยนะเวลาที่เราจะคุยกันเรื่องของใครทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วหรือว่าวิบากกรรมมีจริงเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปพูดกันตรงไปตรงมากับคนที่เขาพร้อมจะไม่เชื่ออย่าไปพูดกับคนที่เขามองว่าเห็นไหมทำชั่วเนี่ยมันได้ดีมีถมไปไม่มีประโยชน์แต่มันจะมีประโยชน์ถ้าหากว่าเราดึงเข้ามาหาเกมใหม่เกมที่เขาไม่ค่อยชำนาญในการเล่นไม่ค่อยจะคิดกันเท่าไหร่นะนั่นก็คือว่าโรคทางใจของคนยุคปัจจุบันเนี่ยที่มันไม่เชื่ออะไรมากกว่าเรื่องเงินเนี่ยนะมันมากกว่าคนยุคไหนๆเลยมากกว่าคนยุคก่อนที่เขามีเวลาทำอะไรงานอดิเรกแบบเรื่อยเปื่อยนะไม่ต้องไปเร่งรีบไม่ต้องไปเร่งรัดหาเงินหาทองหรือว่าใจเนี่ยไม่ได้ผูกอยู่กับเงินมากขนาดนี้นะไอ้เรื่องโรคทางใจเนี่ยจะเป็นโรคเครียดก็ตามจะเป็นโรคนอนไม่หลับก็ตามจะเป็นโรคคิดมากขี้วิตกขี้ระแวงขี้กังวลก็ตามเนี่ยข้อสังเกตก็คือคนที่ยิ่งมีเนี่ยนะยิ่งมีทรัพย์สินมากขึ้นเท่าไหร่ยิ่งมีไอ้ความร่ำรวยจากการกอบโกยจากการไปเอารัดเอาเปรียบคนอื่นเข้ามาเนี่ยมันยิ่งมากพอเราพูดเรื่องโรคทางใจเนี่ยเราไม่พูดคำว่าวิบากกรรมนะเราพูดเรื่องโรคทางใจอันเป็นผลลัพธ์มาจากการที่เอาแต่คิดเรื่องเงินเอาแต่คิดเรื่องทำชั่วแล้วได้ดีเนี่ยมันมีมากกว่าคนยุคอื่นๆหรือมีมากกว่าคนที่เขายากจนคนที่เขาได้ดีทางใจแต่อาจจะไม่ได้ดีทางวัตถุเงินทองทรัพย์สินบ้านช่องหรือว่ารถรานะการตั้งข้อสังเกตการเปลี่ยนโจทย์ใหม่มันเหมือนกับเราตั้งกฎกติกาเกมใหม่ขึ้นมาและถ้าเขายังไม่เคยเล่นยังไม่เคยชินกับการเอาชนะด้วยเกมแบบนี้มาก่อนเนี่ยนะเราจะมีช่องทางที่จะชนะใจเขาได้ชนะใจนะไม่ใช่ไปชนะแบบข้าคือผู้ชนะแกคือผู้แพ้นะชนะใจนะเกมที่เราจะชนะใจเขาได้เนี่ยคือเกมที่เขาเนี่ยคิดไม่ถึงหรือไม่ติดอยู่กับการเล่นแบบนั้นๆอย่างถ้าจะให้เขาเชื่อว่าการปล่อยใจฟุ้งซ่านแบบขาดสตินะมันทำให้เกิดโรคทางใจขึ้นมาเช่นโรคเพ้อเจ้อหรือการที่เขาไม่เชื่อเรื่องความดีเนี่ยแล้วพร้อมจะทำอะไรที่มันชั่วร้ายหรือเอารัดเอาเปรียบกับใครเขาก็ได้เนี่ยนะเรายกตัวอย่างคนที่เรารู้จักหรือเรารู้เห็นว่ามันมีความเศร้าหมองมีความรู้สึกใจไม่ดีมีความรู้สึกไม่ดีกับตัวเองนะที่มันเกิดขึ้นเป็นผลลัพธ์พูดง่ายๆนะถ้าเราอยากจะให้เขาเชื่อเ
ในแบบพุทธเนี่ยอย่าไปเถียงในสิ่งที่มันเถียงไม่เอาหลักฐานมาพิสูจน์กันไม่ได้หรือว่าเราไม่สามารถจะจูงเขาไปในจุดที่เราถึงแล้วนะอย่าไปเล่นเกมแบบนั้นให้เล่นเกมในแบบที่มันจะต้องยอมรับกันด้วยใจของเขาเองที่เขาประสบมาแล้วเราลองสังเกตเขาว่าเขามีปัญหาทางใจแบบไหนหรือว่ามีความทุกข์อะไรที่แก้ไม่ตกถ้าเราไม่เจอถ้าเราไม่รู้จักเขามากพอแนะนำให้เงียบซะอย่าไปเถียงกับคนพวกนี้มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะแต่ถ้าเรารู้ถ้าเราพอจะจับจุดเขาถูกรู้ว่าจุดอ่อนทางใจทางอารมณ์ของเขาอยู่ตรงไหนนะแล้วเรายกขึ้นมาโดยอาศัยการเปรียบเทียบกับคนอื่นโดยอาศัยการที่เรายกตัวอย่างคนที่เรารู้จักนะคนอื่นมาบอกว่าเนี่ยรู้จักคนเป็นโรคเครียดรู้จักคนเป็นโรคเหม่อลอยรู้จักคนเป็นโรคซึมเศร้าซึ่งมาจากสาเหตุคือความไม่รู้จะเชื่ออะไรไม่รู้จะใช้ชีวิตให้มันรู้สึกดีได้ยังไงนะแบบนั้นเนี่ยมันจะได้จุดสรุปของการสนทนาซึ่งมันจะค่อยๆพาเขามาในทางธรรมะมากขึ้นนะมากดีกว่าจะไปพยายามให้เขาเชื่อในสิ่งที่เราพิสูจน์ไม่ได้นะครับคุณช่วยเปิดไมค์นะครับผมตอบคำถามไหมขอบคุณมากครับคุณนางเพ็ญตอบทุกประเด็นเลยครับขอบคุณมากๆเลยครับครับอนุโมทนานะครับที่คิดช่วยคนอื่นนะ